และในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทผู้นำมุ่งสู่การลงมือแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Leadership for Climate Action และกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการเรียนเชิญท่านค่ะดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณกีตาสรัพวาลผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยคุณสุภชัยเจรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยผู้แทนภาคเอกชนทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมงานในวันนี้นั้นได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนับวันก็จะมีความแรงมากยิ่งขึ้น World Economic Forumได้จัดให้ปัญหา climate change และความล้มเหลวของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหานี้เป็นความเสี่ยงในระดับต้นๆของโลกและล่าสุดคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รายงานว่าหากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเพียง2องศาเซลเซียสจะทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอีกร้อยละ170และประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงเช่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราย่อมจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยทั่วโลก 1.1 เมตรในปีค.ศ. 2100ซึ่งเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นทั่วโลกและนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยประเทศไทยเองก็ประสบภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งขณะนี้รัฐบาลเองก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ของไทยเราคงต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจากปัญหา climate change โดยเฉพาะ climate central ได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากน้ำท่วมพื้นที่ตามแนวชายฝั่งและการทรุดตัวของดินและเมื่อปี2563 Global Climate List 2020ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจาก climate change มาเป็นอันดับที่9ของโลกในอนาคตประเทศไทยเองอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิหรือปรากฏการณ์สภาพอากาศรุนแรงเช่นอุทกภัยภัยแล้งหรือวาตภัยที่ยากต่อการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้ประเทศมีต้นทุนในการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนสำหรับผมเองนั้นปัญหา climate change เป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับและต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกระดับโดยในระดับประเทศนั้นการลดและการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวต่อ climate change เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังขณะที่ในระดับระหว่างประเทศไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวทีสหประชาชาติเราใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสเป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งผมเป็นผู้มอบสัตยาบันศาลเข้าเป็นภาคีร่วมความตกลงปารีสให้กับเลขาธิการสหประชาชาติด้วยตนเองเมื่อวันที่28กันยายน2559ที่นครนิวยอร์กและตระหนักถึงภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงนี้ความตกลงปารีสกำหนดเป้าหมายร่วมกันของประเทศต่างๆในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสหรือดียิ่งกว่านั้นคือการควบคุมไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสโดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินการของประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหา climate change ที่มีความเร่งด่วนมากขึ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้พยายามผลักดันให้ประเทศต่างๆได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งเป้าโดยประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเองก็มีความเคลื่อนไหว
ในการตั้งเป้าเช่นกันอาทิเกาหลีใต้กำหนดว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ.2050ส่วนจีนคาดว่าจะบรรลุในปีค.ศ.2060นอกจากนี้เพื่อนบ้านไทยในอาเซียนเช่นเวียดนามและอินโดนีเซียได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แล้วโดยจะพยายามบรรลุให้ได้ภายในปีค.ศ.2060และ2070ตามลำดับดังนั้นไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงจำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เข้มข้นขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ดีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงเพื่อจะปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคซึ่งมักจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันที่ผ่านมาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้าบางประเภทแล้วเช่นกรณีการต่อต้านน้ำมันปาล์มที่ผลิตในอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยในสหภาพยุโรปเนื่องจากเห็นว่าการปลูกปาล์มทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากยิ่งขึ้นและปัจจุบันEU อยู่ระหว่างการร่างระเบียบมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนหรือที่เรียกว่า CBAM ซึ่งอาจจะกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการกีดกันทางการค้าและอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันภายในกรอบใต้กรอบ WTO ทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในปี2566ในการครอบคลุมสินค้า5ประเภทได้แก่ซีเมนต์พลังงานไฟฟ้าปุ๋ยเหล็กและเหล็กกล้าและอลูมิเนียมและมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังสินค้าอื่นในอนาคตขณะเดียวกันเริ่มมีกระแสในสหรัฐและแคนาดาที่อาจจะพิจารณาใช้มาตรการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอีกด้วยทุกท่านครับสำหรับการแก้ปัญหา Climate Change นั้นถึงแม้จะก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจและเพิ่มต้นทุนการผลิตแต่ผมอยากให้มองว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะพลิกโฉมประเทศไปสู่เศรษฐกิจการสร้างคุณค่าอาจจะนำมาซึ่งการเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือจะเป็นโอกาสที่เราจะสร้างพลวัตใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของเราและจะเป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจทุกขนาดดังนั้นไทยต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะแก้ไขปัญหา Climate Change และปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมโดยสามารถเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆและใช้ประโยชน์จากกองทุนระหว่างประเทศในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซและการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้นั้นไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่เพื่อจะส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการทวิภาคีเพื่อจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆและโครงการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตร่วมกันซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ในการลดการปล่อยก๊าซภายในองค์กรได้ที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์จากโครงการกลไกเครดิตร่วมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2558และกำลังพิจารณาขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆอาทิสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเราคำนึงถึงทิศทางของโลกผมเห็นว่าภาคเอกชนไทยจำเป็นต้องปรับตัวครับและถึงแม้ว่าจะมีการในการปรับตัวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายแต่ผมขอย้ำว่าการไม่ปรับตัวจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าในระยะยาวอย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าภาคเอกชนของไทยหลายบริษัทเริ่มปรับตัวแล้วก่อนหน้านี้โดยรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะพยายามเต็มที่เพื่อการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำซึ่งกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี2573และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้โดยภาคพลังงานและขนส่งยังคงเป็นภาคส่วนหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงพลังงานจะทำเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2065อีกด้วยนอกจากนี้
รัฐบาลได้บรรจุประเด็น Climate Change ในนโยบายระดับประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างรอบด้านโดยมีหมุดหมายที่สำคัญก็คือหมุดหมายที่10ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำและหมุดหมายที่11คือการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็น2หมุดหมายที่จะตอบสนองต่อประเด็น Climate Change โดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติทั้งการจัดเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกการลดก๊าซการปรับตัวและการส่งเสริมหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อจะยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศท่านผู้มีเกียรติครับการส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน3มิติก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะเป็นการต่อยอดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาของไทยที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าจะช่วยเร่งรัดให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่13เรื่อง Climate Action รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผมเห็นว่าการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานเป็นอีกแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหา Climate Change ได้โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่มีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติอาทิโครงการปลูกป่าชายเลนซึ่งนอกจากจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกยังสามารถป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งได้อีกด้วยโดยขณะนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้100ล้านต้นภายในปี2565ผมจะขอเชิญชวนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้รวมทั้งการริเริ่มโครงการอื่นๆที่มุ่งใช้จุดแข็งในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของไทยเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้มีการปรับตัวตามทิศทางและมาตรฐานใหม่ๆในเวทีระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมทำความเย็นในการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออไรด์คาร์บอนที่ทำลายชั้นบรรยากาศและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและล่าสุดรัฐบาลมุ่งผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อไทยสามารถเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดรวมทั้งมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า15ล้านคันหรือ1ใน3ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2578ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการติดตามประเมินการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆของไทยปรับตัวและก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามทิศทางของไทยและของประชาคมโลกได้อย่างมั่นใจผมเห็นว่าภาคชนไทยนั้นสามารถที่มีบทบาทอย่างมากในการที่เป็นผู้นำเพื่อแก้ปัญหา Climate Change และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบริการภาคเอกชนหลายบริษัทให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดียิ่งในการนำร่องโครงการต่างๆอาทิโครงการจัดทำฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มีผลิตภัณฑ์ในโครงการเกือบ300ผลิตภัณฑ์และโครงการของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยและภาคีในการร่วมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตซึ่งถือเป็นทางเลือกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่าประการสำคัญคือการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของบริษัทต่างๆได้ขยายไปเป็นเครือข่ายไทยแลนด์คาร์บอนนิวทรัลแล้วโครงการต่างๆเหล่านี้แสดงเห็นว่าบทบาทนำของภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
ให้ไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา climate change ผมจึงขอขอบคุณภาคเอกชนทุกท่านณที่นี้และหวังว่าท่านจะช่วยต่อยอดให้กับภาคเอกชนรายอื่นๆควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรกับภาควิชาการและภาคประชาสังคมเพื่อเรามีการดำเนินการในด้านนี้อย่างแข็งขันยิ่งขึ้นอีกทุกท่านครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ไทยจะเข้าร่วมการประชุมCOP 26ที่เมืองกลาสโกซึ่งผมหวังว่าที่ประชุมจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นสำคัญต่างๆที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา climate change อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเรื่องการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศการกำหนดกฎหมายคุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการตามความตกลงปารีสได้อย่างแท้จริงและสร้างความชัดเจนในการดำเนินการสำหรับประเทศต่างๆต่อไปเมื่อเดือนที่แล้วผมมีโอกาสกล่าวต่อเวทีสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่76ในหลายๆประเด็นที่มีความสำคัญต่อโลกและได้ใช้โอกาสเหล่านี้ย้ำถึงความสำคัญของอนาคตที่เรามุ่งหวังและความมุ่งมั่นของการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่ความสมดุลของสรรพสิ่งจึงขอเรียกร้องให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อจะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปโดยผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้สมาชิก GCTN จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา climate change อย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงขับเคลื่อนแค่บางส่วนหรือดำเนินการตามต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยสำหรับการจัดงานในวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรของท่านซึ่งช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ